ับเอ็มเอ็มอ๋อพอลงเวนแล้วไม่หลับดีงอแฟนเกมส์ล็อกเกมส์ชนะเกมส์ยิงชอบเกมส์มองไงอ่ะจะกูบอกเว็บไซต์ในไทยเล็กส่งตามเรียนในบาร์บี้อีจังเวย์มีชีวิตด้วยยูซีซีซ่าบอสไทยเงาดูดีบอสส่งตามในมารีที่เป็นตอนนี้ส่วนน้องไฟบอสตัวยาคูคู่กูต้องเจ้าคู่กูตัวยาดีตรงนี้ในงาสูเอ็กซ์และเอ็มเอ็มกูสดในมาร์บี้ชิฉันชอบเป็นโสดจะเป็นไรไหมไม่มีใครวุ่นวายให้วันทั้งวันได้ยุ่งกับงานแต่ก็มาโดนขวางเส้นทางคนโสดคือไม่วันไหวขอเคลียร์ใจปล่อยวางเปิดทางให้ใครสักคนได้เข้ามาที่ขึ้นมาใจเย็นๆครับคุณเฟซไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเป็นแค่รอยแดงหน่อยๆอะค่ะอีกไม่นานก็หายค่ะนั่งก่อนนะคะขอบคุณคุณวีมากนะคะที่พาคุณเฟซไปหาหมอเหนื่อยไหมคะไม่เลยครับคุณเฟซครับดูเพลียๆนะครับเหนื่อยไหมครับไม่เลยค่ะไม่เห็นมีใครถามฉันเลยว่าฉันเหนื่อยหรือเปล่าอย่างเธอเนี่ยไม่ต้องถามหรอกถึงอยู่แล้วนี่ตายแล้วคุณเฟสกลับมาแล้วเหรอคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะเนี่ยไม่น่ารอดเลยนะคะหมายถึงว่าไม่น่าเลยอะค่ะนี่เป็นเพราะความซุ่มซ่ามของหญิงมินคนเดียวเลยนะคะเนี่ยมินข้าวหน้าเนี่ยระวังหน่อยนะค่ะพี่ฟ้าครับแต่ถ้าเกิดบอสรู้เรื่องเนี่ยเราจะโดนกันหมดนะครับเฮ้ยบอยเขาจะรู้ได้ไงถ้าเกิดพี่ต้นไม่พูดอ่ะมีเรื่องอะไรกันเหรอก็คุณเฟสสิถูกยามินทำน้ำร้อนหกใส่อ่ะบอสตกลงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ครับเฟสซุ่มซ่ามเองค่ะคุณมินยื่นแก้วมาให้เฟสแต่เฟสดันรีบไปหน่อยเลยทำน้ำหกใส่ตัวเองอะค่ะจริงเหรอครับคุณวีใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนไปพักผ่อนกันให้สบายใจดีกว่านะ
พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วผมก็จะคอยสังเกตทุกคนเองหมายความว่าจะคอยดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยเองนะครับดีครับดีอย่างที่บอสบอกนะฮะพวกเราพักผ่อนตามสบายรู้สึกว่าอาหารจะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินอาหารกันเลยดีกว่านะครับนายดินครับบอสฉันจะเก็บเงินเพื่อนนายค่าอยู่ค่ากินงานนี้ไม่มีเลี้ยงนะไม่ได้เชิญยังมาเลยเฮ้ยไอ้บอสนี่จำไม่ได้ยังไงผมเคยเป็นลูกค้าคุณนะเสียตังค์ก็ไปตั้งหลายล้านเนี่ยฮะแปลว่าตอนนี้เราเป็นศัตรูกันเรื่องของหัวใจเพราะฉะนั้นคุณไปห่างๆผมได้ละกลับไปที่เดิมของคุณเลยบ่ายบีบีไปจัดการเก็บเงินให้ได้นะถ้าผมไม่ได้แล้วก็ฉันจะเก็บเงินจากเธอเองไปกินข้าวกันได้แล้วบอสนี่เอาหน่อย 5,000 เว้ยแพงก็ 8,000 พี่นะคะมานี่เลยฟ้าต้องขอบคุณคุณเฟสแล้วก็คุณวีมากนะคะที่ช่วยพวกเราไม่เป็นไรครับคุณฟ้าน่ารักนะคะเฟสไม่อยากเป็นตัวปัญหาทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมมีน้ำใจจังเลยนะคะคุณเฟสคุณวีก็ใช่นะสิคุณเฟสเขาเป็นคนมีน้ำใจคิดดีทำดีไม่เหมือนคนบางคนหรอกนะจ้องจะทำร้ายแต่คนอื่นทำแต่เรื่องชั่วๆนี่ว่าใครเย็นน้ำเน่าฮะฉันเหลือแล้วเขาหัวหน้านางมิ้นพอเถอะนี่ทุกคนครับไปทานข้าวกันดีกว่านะครับโอ๊ยดินค่ะโอ๊ยไปมามิ้นช่วยค่ะดินคะมาอยู่ตรงนี้เองอ่ะฮันนี่เดินตามหาซะทั่วเลยทานข้าวอีกไหมคะเนี่ยดินมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าอ่ะคุยกับฮันนี่ได้นะก็ไม่มีนี่แต่ว่าฮันนี่มีค่ะมีเรื่องไม่สบายใจอยากจะบอกดินนะคะว่ามาสิแต่ดินต้องตอบฮันนี่ตามตรงนะคะอยากรู้ค่ะว่าดินคิดยังไงกับฮันนี่ดินคะดินโอ้ยหายไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเลยโอ้ยแล้วนี่กลายไงล่ะเนี่ยเจ็บมากไหมครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวผมช่วยเองครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟ้าไปเรียกต้นดีกว่าอย่าเลยครับเขากำลังทานข้าวอยู่อย่าไปกวนเขาเลยแต่ว่าคุณมีเป็นพรีเซนเตอร์นะคะจะให้พรีเซนเตอร์มาทำได้ยังไงล่ะแต่ผมอยากช่วยคุณฟ้านะผมขอร้องก็ได้ค่ะหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่ที่คอยตลอดมาควบคุมไม่อยู่เฮ้ยที่เพื่อนฉันก็ต้องลงทุนกันหน่อยเฮ้ยโอนเงินตั้ง 8,000 ใครที่จะไปให้เฮ้ยยิงงกมานี่เฮ้ยไม่เอาเฮ้ยบีบีเป็นไรเปล่าฮะเจ็บขาเหรอโอ้ยชุ่มซ่ามจริงเลยเรือเนี่ยจับแขนไม่เอาฉันจะกำหูแก้วไม่ไป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 กินข้าวออฟฟิศฉันก็ต้องจ่ายตังค์มาสิบีบีไม่จ่ายขอดีๆแล้วไม่จ่ายใช่ไหมจ่ายไหมเฮ้ยเอาใจดีทำ
ำอะไรอย่าตีมาซื้ออย่านี่ไงได้แล้วเฮ้ยเอากระเป๋าตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เฮ้ยเอามาไม่เอามาเลยเย้าเฮ้ยเฮ้ยใจบีบีพี่แบนไม่หัวขโมยนี่บอกความจริงมานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเฟสพูดใช่ไหมทุกอย่างปกติดีครับบอสอร่อยอร่อยก่อย่าครับบอสเอาความจริงความจริงก็คืออืมข้าวอร่อยดีนะคะฉันให้โอกาสพวกเธออีกหนึ่งครั้งนะบอกฉันมาว่าฟ้ากับคุณนี่มีเรื่องอะไรกันแน่สำลักค่ะบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากเลยนะคะเหนื่อยไหมคะไม่เลยครับสบายมากน้ำค่ะขอบคุณครับผมว่าที่นี่เวลาพระอาทิตย์ตกคงจะสวยน่าดูเลยนะครับหรอคะแต่ฟ้าว่าตกที่ไหนมันก็เหมือนกันละค่ะจะตกที่กรุงเทพจะตกหลังบ้านหรือว่าตกบนภูเขายังไงมันก็เหมือนกันแล้วแต่มุมมองแล้วก็อารมณ์ตอนนั้นด้วยค่ะหรอครับค่ะถ้าหากว่าอารมณ์ดีนะคะไม่ว่าจะตกที่ไหนยังไงมันก็ดูสวยงามไปหมดแต่ถ้าเวลาอารมณ์ไม่ดีนะคะไม่ว่าจะตกยังไงที่ไหนมันก็ดูไม่ดีอะค่ะฟ้าไม่รู้นะคะว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ฟ้าคิดถึงฟ้าแบบนี้ค่ะคนฟ้านี่คิดไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นเลยนะครับก็ฟ้าไม่ใช่ผู้หญิงค่ะคือฟ้าไม่ใช่ผู้หญิงปกติอะค่ะคือแบบไม่เหมือนผู้หญิงทั่วๆไปค่ะเพราะว่าผู้หญิงทั่วไปเนี่ยเขาก็ต้องอ่อนไหวกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่ตัวฟ้าเองอะไม่มีเวลามาอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้หรอกค่ะวันๆก็ต้องคอยรับมือกับพวกเสือสิงกระทิงแรดอะแล้วคุณฟ้าเป็นอะไรอะครับฟ้าก็เป็นวัวเป็นควายค่ะคอยไล่ขวิดให้ได้งานอะแล้วคิดดูสิคะบอสของฟ้าเนี่ยโอ้โหเขี้ยวสุดๆจริงๆนะคะ นี่อะอย่างวันนี้นะคะไม่มีค่าตัวให้คุณวีเลยนะคะจริงๆค่ะคุณวีไงฮะจริงอ่ะจริงสิเพราะฉันจะสานสัมพันธ์กับคุณวีต่อไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยคุณวีคะตกลงว่าคุณวีไม่รับค่าตัวนะคะจะได้เป็นบทนัดของฟ้าไงคะได้ครับเพื่อคุณฟ้าก็ได้ครับคุณวีมองหน้าฟ้าทำไมล่ะคะผมว่าถ้าได้ดูพระอาทิตย์ตกเสียที่นี่ยังไงก็สวยกว่าที่กรุงเทพอะครับคุณวีคิดไปเองค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ดูกับใครคุณฟ้าไม่เชื่อผมใช่ไหมครับงั้นไปดูกันไหมมาลองดูครับขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะได้สิครับขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณเฟสเนี่ยไม่เล่าเรื่องวุ่นวายให้บอสฟังเนี่ยไม่เป็นไรหรอคะถ้าทางเหมือนคุณเฟสเนี่ยมีอะไรอยากคุยกับผมเหรอครับค่ะคือเฟสเพิ่งเริ่มฝึกถ่ายรูปอะค่ะฮะนี่คุณเฟสชอบถ่ายรูปด้วยเหรอครับเนี่ยค่ะเพิ่งซื้อกล้องมาใหม่ด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เรียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยพอได้มาทำงานนี้ได้เจอกับคุณดินก็อยากจะขอปรึกษาหน่อยได้ไหมคะคุณเฟสครับแค่คุยกันเนี่ยนะครับมันไม่เข้าใจหรอกต้องลงมือทำเลยผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะครับค่ะรู้สึกสดชื่นจังเลยนะคะแล้วคุณฟ้าครับชอบมาแคมปิ้งไหมก็ดีค่ะไว้มีโอกาสนะครับเผื่อจะได้ชวนไปแคมปิ้งบ้างได้สิคะอ
ท่าทางคุณดินกับคุณเฟสจะอยู่ในอารมณ์ที่มองอะไรแล้วก็สวยไปหมดเลยคุณฟ้าว่าไหมครับก็งั้นมั้งคะแต่ผมว่าตอนนี้คุณฟ้าคงอยู่ในอารมณ์ที่มองอะไรแล้วก็ไม่สวยไปหมดเลยทำไมคะก็หน้าคุณบึ้งแล้วก็ดูเศร้าอ๋อคือฟ้าก็ทำหน้าบึ้งไปอย่างนั้นล่ะค่ะจริงๆแล้วฟ้าเป็นคนอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเลยอะค่ะดินคะดินฮันนี่ดินอยู่ไหนอะคะดินคุณวีคะเดี๋ยวฟ้าขอตัวแป๊บนึงนะคะคุณวีรออยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ารอไม่ไหวเนี่ยกลับไปก่อนนะคะครับดินอยู่ไหนอะคะดินฮันนี่หยดโอ๊ยอะไรยายน้ำเน่านี่เจอตัวก็ดีแล้วเห็นดินไหมเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นมันนี่เลยนี่ยายน้ำเน่าพูดค่ะโอ๊ยมาใช่น้ำเน่ามันนี่จับฉันทำไมเนี่ยนี่ปล่อยนะโอ๊ยทำไมเนี่ยปล่อยยายน้ำเน่าปล่อยหยดหยดโอ๊ยขาเธอไม่ได้เดี้ยงเหรอมารยาจริงๆเจอนี่ตีมันทำไมเนี่ยทำไมล่ะก็อยากขาเดี้ยงไม่ใช่หรอจะตีให้มันเดี้ยงไปเลยไงไงนะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้หยุดนะหยุดหยุดไม่งั้นนะฉันจะฟ้องบอสก็เอาสิไปฟ้องเลยฉันจะได้แฉกันในดินด้วยไงว่าเธอโกหกหลอกลวงแกล้งทำขาพิกขาแพงเดี๋ยวน้ำเน่าแต่ว่าฉันคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยฉันว่าไปฟ้องบอสเลยดีกว่าปล่อยไปหยุดยังไงฉันก็ไม่ให้เธอไปเด็ดขาดเธอห้ามฉันไม่ได้หรอกไป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 ยายรู้ไหมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณวีครับคุณวีมาทำอะไรแถวนี้ครับเนี่ยรอคุณฟ้าอยู่ครับเมื่อกี้เรามาด้วยกันอ้าวแล้วคุณฟ้าอยู่ไหนอะคะแน่ใจนะว่าไม่พูดบอสให้ผมพูดอะไรอะครับก็ผมพูดไปหมดแล้วอะแล้วถ้าเกิดบอสไม่เชื่อเราสองคนทำไมบอสไม่ลองมาถามคนอื่นดูก่อนล่ะคะก็เพราะว่าฉันมั่นใจว่าเธอสองคนจะไม่โกหกฉันนะสินี่หน้าตาเราสองคนดูเป็นคนดีขนาดนั้นเลยครับบอสแกไม่ใช่คนดีหรอกแต่ว่าแกโกหกคนไม่เก่งนั่นไงครับพี่มิ้นถ้าเกิดบอสไม่เชื่อลองถามพี่มิ้นดูก็ได้เรื่องที่น้ำร้อนหกใส่คุณเฟสอะครับโอ้ตายละบอสคะลืมนึกเลยค่ะวันนี้ต้องโทรหาคุณสมเกียรติค่ะคุณสมเกียรติโทรแต่โอ้ตายงานยุ่งมากเลยสวัสดีนะคะทุกคนคุณสมเกียรติมาคุณสมเกียรติอยู่ไหนคะเนี่ยนั่นไงแสดงได้เนียนมากว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็อยากจะหนีไปให้พ้นๆแกนั่นแหละต้นบอกฉันมาพี่บีบีไงครับบอสถ้าเกิดบอสไม่เชื่อลองไปถามพี่บีบีดูแล้วตอนนี้บีบีอยู่ให้ฉันถามหรือเปล่าเล่าบีบีขี้ขโมยหยุด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 ฉันบอกให้หยุดไงเฮ้ย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 ฉันไม่ปล่อยเอากระเป๋าตังค์ฉันคืนมาฮ่าฮ่าฮ่ายายบีบีนั่นได้จมูกบี้สมชื่อแล้วเฮ้ยบีบีเฮ้ยบีบีเฮ้ยนี่ฉันได้กระเป๋าตังค์มาแล้วนะเฮ้ยตายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะกลางป่ากลางเขาแบบนี้นี่อย่าทำแบบนี้ดิยังบีบี
ก็ไม่มีทางปล่อยให้แกกล้าไปฟ้องใครได้หรอกเสียใจเพราะคนอย่างฉันไม่เคยไม่รอดไปเดี๋ยวนี้นะบอกให้ปล่อยไปไปเธอนั่นแหละปล่อยไม่ปล่อยใช่ไหมยายน้ำเน่าคุณวีครับผมว่าเรากลับไปรอที่รีสอร์ทดีกว่าไหมครับไม่แน่เนี่ยคุณฟ้าอาจจะกลับไปที่นั่นแล้วก็ได้ก็ได้ครับแล้วคุณเฟสโอเคไม่บอกก็ไม่บอกแต่ฉันบอกไว้เลยนะว่ายังไงฉันก็ยังไม่หายสงสัยเฮ้ยเที่ยงก่อนเลยเที่ยงก่อนเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณฟ้าไอ้ทีเฮ้ยก็คือยังเนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะค่ะบอสคะฟ้ามีเรื่องจะบอกค่ะขาของฮันนี่ไม่ได้พลิกนะคะเขาหลอกพวกเราทุกคนน่ะนิ้งคะฮันนี่ขอโทษนะคะที่ฮันนี่ต้องทำแบบนี้อะเป็นเพราะว่าฮันนี่อยากให้ดินสนใจฮันนี่บ้างฮันนี่ทำเพื่อความรักนะคะดินโอ้ยเอาละฮันนี่พอแล้วพอแล้วเธอเลิกสร้างความวุ่นวายได้แล้วเนี่ยนี่เธอด้วยบีบีเธอรีบไปจัดการล้างหน้าอาบน้ำให้เรียบร้อยนะวันพรุ่งนี้เธอมีงานเธอรู้ไหมเอ้าแยกย้ายกันไปทำงานเลยแล้วไปแล้วแล้วแล้วป่ะบีบีดินคะดินดินคะหุ้ยเจ็บใจชะมัดเลยอะต้องโดนตัดเงินเดือนเพราะไหนทีเดียวเทพบ้านั่นอะคนอะไรมีเงินแค่50บาทอ้าวบีบีแล้วทำไมแกไม่ยืดบัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตเลยมาล่ะเออแกฉลาดว่ะเดี๋ยวมานะเฮ้ยในดินในดินมีอะไรคุณฉันมีเรื่องจะบอกนายเพื่อสมองอันน้อยนิดของนายจะฉลาดขึ้นมาบ้างถ้าคุณจะด่าผมเนี่ยนะคุณกลับไปนอนดีกว่าผมไม่อยากฟังนายต้องฟังเพราะเป็นเรื่องของฮันนี่เรื่องของฉันเรื่องที่ฉันแกล้งทำเป็นขาพลิกเนี่ยหรอฉันจะบอกอะไรให้นะยายน้ำเน่าที่ฉันแกล้งทำเป็นขาพลิกเนี่ยนะเพราะว่าฉันน่ะอยากให้ดินเขาดูแลฉันนี่ฮันนี่ทำไมต้องโกหกผมด้วยเนี่ยเพราะฮันนี่อยากรู้ค่ะว่าคุณน่ะยังรักแล้วก็แคร์ฮันนี่อยู่หรือเปล่าเมื่อจะอ้วกขอโทษนะรู้สึกว่าเธอเนี่ยจะเป็นส่วนเกินของบทสนทนาฉันกับดินอยากจะคุยกันเป็นการส่วนตัวเหรอก็เชิญสิเนี่ยแต่นิดนึงนะนู่นนายเห็นผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนั้นไหมคนนี้คือนางฟ้าแต่ตรงนี้คือนางมารยายน้ำเน่าแล้วถ้านายเลือกที่จะเชื่อยายนี่นายก็คงสละโององูไม่เอกกาดอกจันเอาไว้เลยนะโง่
ันนี่คุณได้คำตอบของคุณหรือยังดินคะดินอย่าหลอกตัวเองเลยนะคะฮันนี่รู้นะคะว่าระหว่างเราสองคนยังมีเยอะใหญ่บางๆกันอยู่อะเราสองคนเป็นเพื่อนกันดีแล้วนะถ้าคุณตามผมมาเนี่ยแม้แต่คำว่าเพื่อนก็จะไม่มีให้คุณนี่พี่เร็วๆหน่อยยังมัวแต่ร้องเพลงอยู่นี่ผมต่อคิวอยู่เนี่ยมาก็มาฟรีกินก็กินฟรีอยู่ก็อยู่ฟรีนี่จ่ายน้ำฟรีด้วยป่ะเนี่ยขอโทษนะก็คนกำลังมีความสุขอยู่นะฮะนี่ฉันได้มาเที่ยวกับนางฟ้าในฝันของฉันทีเนี่ยฉันก็ต้องมีความสุขหน่อยสิเว้ยวิววิวทำใจทำใจหน่อยบอกตัวเองป่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าปีนเกลียวศพไม่สวยหรอกพวกคุณระวังวิ่งหนีแล้วก็ไปวิ่งหนีจับได้เจ๊นี่ของนายเทเทพใช่ไหมใช่เอาไปก่อนผมต่อคิวอาบน้ำมึงนะเจ๊วิ่งออกไปก่อนอยากโดนใช่ไหมเอาไปได้แล้วให้มาตั้งนานแล้วนะไรเนี่ยไม่เคยอาบน้ำผู้ชายด้วยกันหรือไงฮะเฮ้ยโหใช้ลมว่ะเดี๋ยวปัดอีแค่ล้อเล่นแค่นี้เองเดี๋ยวตัวเล็กเดินไปตัวใหญ่เดินมาแต่ก็เดินไปมาแล้วมีกี่ม่วงตัวตกฉันก็กินมาแล้วฉันก็กินมาแล้วเป็นมาแล้วกินผักกินจังจังกินคุณฟ้าอะไรของนายหรอดินค่ะดินดินคะดินดินคะเห็นแวบๆอยู่แถวนี้หายไปไหนแล้วเนี่ยดินคะดินคะไม่ปล่อยนะคุณจะไปไหนกำกับเราสองคนจะเคลียร์กันให้รู้เรื่องนะเคลียร์อะไรฉันไม่มีเรื่องต้องเคลียร์กับนายปล่อยปล่อยนิ่งๆได้ไหมเนี่ยเฮ้ยปล่อยนะคุณใจเย็นก่อนได้ไหมเนี่ยเย็นแล้วนี่คุณเงียบเงียบนะเดี๋ยวคุณแหกปากเนี่ยชาวบ้านจะชอบก็แหกกันหมดหรอกนายดินเคลียร์อะไรเลิกยุ่งกับชีวิตผมสักทีนี่คุณช่วยเลิกจัดการหาผู้หญิงให้ผมสักทีได้ไหมผมจะรักใครชอบใครเนี่ยผมคิดเองได้คุณอย่ายุ่งคืนฉันไม่ยุ่งนายก็คงจะคว้าอสรพิษหนึ่งฮันนี่มาเป็นแฟนสิฉันช่วยไม่ให้นายตกนรกนะนี่บุญคุณบุญคุณได้ยินไหมคุณเฟย์น่ารักกว่าตั้งเยอะมีตาหามีแววไหมหรือว่าไม่มีไม่มีเลยเหรอฮะจะเป็นบุญคุณมากกว่านะถ้าคุณอยู่เฉยๆเอาเวลาของคุณเนี่ยไปสนใจคนของคุณดีกว่านะคนของฉันใครคุณวีคุณเอาเวลาของคุณเนี่ยนะไปเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์กับคุณวีดีกว่าจะไม่ทันไม่ต้องมายุ่งกับฉันปล่อยคุณทักผมอยู่นี่นายดินฉันควรทำอย่างที่นายพูดใช่ไหมใช่คุณวีเนี่ยเหมาะกับคุณมากเลยนะแล้วอย่างนึงเนี่ยท่าทางก็ชอบคุณมากด้วยได้พรุ่งนี้นายจะเห็นฉันทำอย่างที่นายพูดอ
ยเซ็งอ่ะนี่แกลองบอกฉันสิว่าฉันมีอะไรสู้ในหน้าหล่อนั้นไม่ได้วะฮะสูงยาวเข่าดีมีมารยาทแมนสุดๆหรือว่าจะเป็นธุรกิจพันล้านนี่บอกสิฉันสู้ไม่ได้ตรงไหนไอ้ทีต้องให้ฉันพูดอีกเหรอวะก็ทุกตรงที่แกพูดมาทั้งหมดนั่นแหละโอ้ยยี่ทำไงดีอ่ะทำใจเพื่อนคุณฟ้าเขาบอกฉันว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณบีเพราะฉะนั้นแกเลิกเถอะจริงเหรอพี่เอ้ามายืนตอนไหนเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนที่พี่เริ่มคุยกันนั่นแหละแต่ต้นทำใจไม่ได้พี่ฟ้านะพี่ฟ้าเฮ้ยนี่ต้องตามไปเช็ดล้างแล้วเหรอเนี่ยไปเถอะก็ย่าเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จนะถ้างานไม่เสร็จเนี่ยซวยทั้งหมดเลยนะก็ย่าก็รู้เนี่ยว่าคุณฟ้าธรรมดาซะที่ไหนไปโอเคโอเคพี่ดินไปนี่ไอ้ดินแกดูดิแกลองสังเกตคุณวีดีๆดิแกเห็นอะไรไหมเห็นอะไรเห็นความผิดปกติบางอย่างฉันว่านะมันไม่มีผู้ชายที่สมบูรณ์แบบและยังไม่มีแฟนอยู่ในโลกนี้หรอกนะนอกจากว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นอะไรเป็นตุ๊ดเอางั้นเลยเหรอการอกหักจากพี่ฟ้ามันทำให้พี่ต้นเปลี่ยนใจเป็นตุ๊ดเลยเหรอเข็ดแล้วชะนีเข็ดแล้วผู้หญิงเข็ด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 เวนนี่โจรน้ำส้มไหนเธอบอกว่าพี่ฟ้าเนี่ยเขาประทับใจกับเสื้อที่ฉันทำให้เขามาก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 ไงล่ะแล้วทำไมเขาถึงสารสัมพันธ์กับคุณวีเออนั่นน่ะสิเนาะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าทำไมวันนี้พี่ฟ้าก็ถึงเปลี่ยนใจไปสารสัมพันธ์กับคุณวีอ่ะฉันเนี่ยอุตส่าห์เชื่อใจเธออุตส่าห์ไม่ถามถึงไม่พูดด้วยไม่มองหน้าแล้วนี่อะไรมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยพี่ดินเขาก็พูดไปอย่างนั้นแล้วนะเขาก็แค่อยากให้พี่ทีเปลี่ยนใจพี่ต้นจะได้หมดคู่แข่งไงจริงเหรอจริงดิเพราะฉะนั้นนะพี่ต้นน่ะอย่าเพิ่งถอดใจทำของขวัญมาให้พี่ฟ้าเขาเรื่อยๆเลยเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยนะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของฉันเองโอเคป่าวโอเคเลยอย่างนั้นเรารีบไปทำงานกันเถอะพี่ฟ้าเนี่ยจะได้ชื่นใจไปเกือบไปแล้วไม่แล้วเราโธ่ใครเขาจะกล้าเอาเสื้อยืดสำนวนเหยๆไปให้พี่ฟ้าโธ่ทำไปได้ไปเกลียดมากดีค่ะแล้วมันนี่ใครอะคะหัวหน้านี่แกเป็นลูกน้องภาษาอะไรอะไม่รู้หรอว่าฉันเกลียดใครเนี่ยฮะเอ้าก็มิ้นเห็นหัวหน้าก็เกลียดชนีทุกคนบนโลกใบนี้แล้วค่ะก็นางเฟซไงล่ะอยู่ดีๆเนี่ยนะก็เสนอหน้าทำตัวสนิทสนมกันในดินนี่คราวนี้เนี่ยจะทำยังไงฮะจะเกลียดมาได้ไหมฮะดีมากเดี๋ยวเนี่ยค่ะเจนเจนหัวหน้าสวยใจเข้าลึกๆนะคะสวยใจเข้าลึกๆฮึบหายใจเข้าค่ะฮึบนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะหัวหน้าไอ้แผนชั่วๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ลั่นเข้าสมองหัวหน้ามาตลอดเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะคะนี่บอกว่าจะชมฉันหรือว่าจะด่าฉันหรืออะไรเนี่ยฮะมินแค่ปลอบใจค่ะหัวหน้าปลอบใจเฉยๆปลอบใจเฉยๆอย่าเพิ่งโกรธสิคะแล้ววันนี้นะคะหัวหน้าบอสเนี่ยมาคุมเราทุกฝีก้าวเลยจะกระดิกตัวไม่ได้เลยหัวหน้าเพิ่งทำอะไรเลยคะวันนี้แค่คุณครับวันนี้งานผ่านไปได้ดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำงานกันต่อดีไหมเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ้างั้นผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับคุณวีกลับมาเร็วๆนะคะคุณแฟร์ครับคุณแฟร์จะเข้าห้องน้ำไหมครับเพราะจะได้ลุยงานกันยาวต่อเลยอะมีอุ้มไปเลยล่ะให้ผมอุ้มไปไหมครับล้อเล่นครับล้อเล่นก็เห็นคิดเครียดกันนะฮะก็เลยทำให้มันฮาฮาแล้วไปนั่นไงหมูนี่อารมณ์ขันขึ้นเยอะนะเราเนี่ยเป็นยังไงเหรอตั้งแต่มาทำงานที่เนี่ยบรรยากาศมันพาไปเลยถึงได้เป็นได้ขนาดนี้ถูกต้องเลยครับบอสช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมตาสว่างขึ้นนะครับน่าอิจฉานะคุณเซ่ครับเชิญนั่งก่อนครับหัวใจเต้นแรงจะไปไหนพารูปล่อ
พ่ออินเดียแดงหนุ่มคุยกันก่อนสิคุณธีรเทพแหมเรียกธีรเทพนี่จะเต็มยศเลยอ่ะเรียกว่าธีนาก็ได้เหรอคุณเป็นอะไรไปหรือเปล่าเป็นอะไรอยากรู้จริงเหรอว่าเขาเป็นอะไรเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นแบบเขาหรือเปล่ายี่ห้อเจอขอโทษทีผมรีบเฮ้ยเดี๋ยวจะรีบไปไหนแล้วฮะอยู่คุยกันก่อนสิคุณจะทำอะไรอ่ะอยากรู้จริงๆเหรอว่าที่เขาทำเนี่ยทำไปทำไมและทำไปเพื่ออะไรตัวเองตัวเองเหรอโอ๊ยโอ๊ยธีรเทพเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ชาย 100% อะไรของนายเนี่ยเป็นผู้ชาย 100% จริงจริงเรียบร้อยหรือยังคะเดี๋ยวคุณมีจะรอนานคุณเฟสครับผมว่านั่งพักก่อนนะครับเพราะว่าคุณวีถ้าทางจะอีกนานนะครับเดี๋ยวก็มาเลยอ่ะแล้วอยู่ไหนอ่ะก็กำลังมาออกมาแล้วค่ะเรียบร้อยดีไหมคะโอเคครับเมื่อกี้ผมเจอคุณธีรเทพทำอะไรแปลกๆก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่าไปสนใจเลยในคนนี้ก็แบบนี้แหละค่ะเพี้ยนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายกันต่อเลยแล้วกันนะคะคอนเซ็ปต์เลยนะคะคือคู่รักที่มาแคมปิ้งกันแล้วก็ทำกาแฟให้กันทำอาหารให้กันทุกวี่ทุกวันเลยนะคะเข้าใจนะคะครับโหอะไรคะคุณเฟสเฟส acting ไม่ค่อยเก่งอะคะพี่ฟ้าก็ลอง acting ให้คุณเฟสดูสิครับพี่ฟ้า acting เก่งจะตายเล่นซะไม่มีคนจับได้เลยต้นเงียบไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวคุณวีลองมานั่งตรงนี้นะคะลุกสิจะทำงานไหมคุณเฟสจะนั่งตรงนี้ที่เดิมนะคะค่ะอย่าลืมนะคะเราจะต้องมีจินตนาการที่เป็นคู่รักกันไหนๆเราก็ทำกาแฟมาแล้วแล้วก็ทำเป็นถือแก้วกาแฟนะคะจินตนาการว่าเป็นคู่ที่รักกันรักกันมากถ้ามีโอกาสก็จะได้มาเที่ยวกันบ่อยๆแบบนี้ส่งสายตาให้ดีๆนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยมันสื่ออารมณ์ได้ดีมากมันจะสื่อถึงความรักความอบอุ่นความห่วงใยก็แบบนี้ค่ะเห็นภาพไหมคะเห็นครับเห็นชัดมากเลยครับก็อย่างนี้แล้วค่ะปีหน้านะคะออสการ์ไม่พลาดแน่ๆเป็นไงพี่ฟ้า acting เนียนไหมฉันมาทำงานนะคุณเฟชั่นค่ะค่ะเดี๋ยวดื่มแก้วกาแฟเชิญนั่งนะคะพี่จุกคะซับหน้าอีกทีค่ะค่ะขอด่วนหน่อยนะคะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการแสดงหรือว่าของจริงเนี่ยเอาก็ของจริงสิเวลาฉันเหลือน้อยละด้านได้อายอดพอใจไหมพอใจมากพอใจมากเลยอ๋อเหรอแต่คอยดูก็แล้วกันนะฉันจะปล่อยช็อตเด็ดกว่านี้อีกทำไงทำงานสิเร็วๆครับค่ะอย่าลืมนะคะมองตากันแล้วก็พยายามคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะคะมองตากันนะคะแก้วนี่ขอให้จับดูแบบนุ่มนวลดูเบาๆค่ะค่ะเพราะถ้าแข็งเกินไปเราก็จะดูเป็นผู้หญิงไม่อ่อนโยนนะคะค่ะประมาณนี้นะครับสวยมากครับคุณเฟสวีหล่อมากเลยนะคะตาชอบค่ะคุณวีครับคิ้วนี้ขมวดไปนะฮะให้มันผ่อนคลายแบบนี้หน่อยนะฮะเอาให้เริ่มถ่ายแล้วค่อยคลายก็ได้นะคะนายก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับดีแล้วครับดีแล้วครับสวยแล้วครับอย่ายังมากวนฉันฉันชอบเป็นโสดจะเป็นไรไหมไม่มีใครวุ่นวายให้วันทั้งวันได้ยุ่งผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้งานของเราผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีครับปรบมือกันดีกว่าครับ
ฮันนี่นิ่มคะผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเฟสเองก็ต้องขอบคุณนะคะทำงานครั้งนี้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยค่ะแล้วก็ได้แฟนเป็นของแถมด้วยอะค่ะอะไรนะคะคะอ๋อไม่มีอะไรค่ะพอดีว่าฮันนี่มัวแต่เมากับมิ้นท์นะคะแรงมากคุณฟ้าเป็นไรหรือเปล่าครับหน้าซีดเชียวเข้าไปพักข้างในก่อนไหมเดี๋ยวผมพาไปไม่เป็นไรค่ะวันนี้แดดมันร้อนนะคะก็เลยรู้สึกมึนหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรได้ไงครับคุณฟ้าผมเห็นคุณไม่ได้ทานข้าวมาตั้งแต่เช้านะก็ฟ้ารีบนี่ค่ะบอสกลัวว่าจะทำงานไม่ทันน่ะถ้างั้นเดี๋ยวฟ้าขอตัวก่อนนะคะคุณฟ้าครับคุณฟ้าคืออย่างนี้ดีกว่าครับผมว่ารีบพาคุณฟ้าไปที่ห้องพยาบาลดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาไปเองอุ้มไปเลยเหรอฟ้าเป็นลมครับทุกคนออกไปก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมดูแลคุณฟ้าเองใครเป็นอะไรหรอฟ้าเป็นลมอ่ะนั่นคุณฟ้าแล้วโน่นะใครผมเองผมน่ะใครฮะใครผมวีไงครับคุณวีผมหายดีแล้วผมไปก่อนนะครับนี่น่าใจนะว่าไหวอ่ะโอ้ยไม่เคยมีเรี่ยวแรงขนาดนี้มาก่อนเลยทำงานจริงๆทีนี่กลับไปโดนอะไรมาวะเนี่ยโดนต่อยเบ้าตานี่ไงเจ็บแล้วมึนยิ้มคันฉันทนเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ไหวแล้วคุณฟ้าล่ะคะคุณฟ้าเป็นไงบ้างคะคงไม่เป็นไรหรอกครับแหมมีคนดูแลใกล้ชิดซะขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะแล้วเป็นยังไงบ้างอะถึงขั้นใกล้ชิดแนบเนื้อถึงได้ถึงตัวเลยมั้ยยิ่งกว่านั้นอีกบอสจริงเหรอก็ย่าทำไงดีอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกหน้าพี่ฟ้าเนี่ยนะเขาเป็นคนใจแข็งแค่คุณวีเขาดูแลแค่นี้นะสิวๆเฮ้ยอย่าไปคิดมากสิพี่ฟ้าเขาไม่ใจอ่อนหรอกเหรอฟ้าฟื้นแล้วทุกคนได้กำลังใจดีก็อย่างนี้แหละผมจะไปหาพี่ฟ้าไม่ต้องเลยต้นเดี๋ยวให้ฟ้าเนี่ยนอนพักอีกแป๊บนึงพวกเราเนี่ยจะเก็บของแล้วก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพได้แล้วปะแต่เนี่ยไม่ต้องแต่นี่เป็นคำสั่งไปเก็บของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเฟย์คะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดด้านนู้นดีกว่าค่ะน้ำเปล่าครับมองอะไรคะคนบ้างานเหรอคะดูแลตัวเองบ้างสิครับก็มันชินนี่คะฟ้าชอบทำงานนะคะครับคุณฟ้าครับค่ะคุณฟ้าจะสะดวกไหมครับคือถ้าหลังจากนี้ผมจะขอพบคุณฟ้าบ้างไม่เป็นไรครับผมรู้คำตอบแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณคุณฟ้ามากนะครับ
สำหรับการดูแลระหว่างที่ผมมาทำงานที่นี่โอเคค่ะโอเคอะไรเหรอครับก็หมายความว่าเราจะได้นัดพบกันบ้างคุณฟ้าแต่ว่าฟ้านิสัยไม่ดีนะคะจู้จี้ขี้บ่นจุกจิกเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองด้วยอ่ะไม่เคยผิดถูกตลอดเวลาเลยคุณวีรับได้ไหมคะผมก็เห็นว่าคุณเป็นอย่างที่คุณว่าตลอดเวลาที่เรารู้จักกันมันถึงทำให้ผมอยากรู้จักคุณมากขึ้นไงครับแล้วคุณวีจะว่าอะไรไหมคะถ้าหากว่าฟ้าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเราสองคนให้เร็วที่สุดแล้วถ้าหากว่าความรักของเราสองคนดีเราก็จะแต่งงานกันเลยภายใน2เดือนฟ้าถ้าคุณวีโกรธก็เดินออกไปได้เลยนะคะคือฟ้าไม่อยากจะเสียเวลาชีวิตอีกแล้วอะค่ะฟ้าโตแล้วถ้าคุณวีไม่พร้อมก็อย่าเสียเวลากับฟ้าเลยนะคะคุณรู้อะไรไหมผมอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเราให้ไม่เกินเดือนหนึ่งซะด้วยซ้ำถ้าคุณฟ้าพร้อมผมก็พร้อมครับคุณวีต้องทำเช่นไรให้เธอหันมาให้เธอรู้เจอกันแล้วอย่าผ่านเลยได้ไหมเธอเสียเธอไปก็คงชอบทำ yeah. ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอนี้ไม่แคล้วไม่ขาดกันผิดเวลาจริงเลยโกยอดนะโกยอดฟ้านี่ตื่นจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเฮ้ยวันนี้วันหยุดอะฉันขอนอนหน่อยนะที่แกจะต้องไปเดทกับคุณวีไฟนี่ฉันเหลือเวลากี่นาทีอะก็ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้ว
ทางเจอซอยตันสุดใจฉันเจอแค่เธอกูหูจะอ้วกหนูก็เหมือนกันจะอ้วกทำมาใส่เองเหรอเออไม่ใช่อ่ะพอดีว่าพี่ต้นเขาทำแต่ว่าหนูแอบเอาไปขายเฮ้ยจะดีเหรอก็ย่าเฮ้ยแต่พี่ดินสัญญาก่อนว่าพี่ดินอ่ะจะไม่บอกพี่ต้นว่าหนูแอบเอาเสื้อยืดพวกนี้ไปวางขายอ่ะก็ย่าที่ใจร้ายนะเนี่ยไม่หรอกนะถึงพี่ฟ้าได้ไปพี่ฟ้าเขาไปทิ้งอยู่ดีสู้หนูดินะเอาไปขายแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปบริจาคให้เด็กกำพร้าจะดีกว่าอีกนะแต่ถึงยังไงเนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นการใจร้ายกับในต้นเขาแล้วลองคิดดูนะถ้าเกิดในต้นจับได้เนี่ยค่อยว่ากันพี่ถือว่าพี่เตือนแล้วนะระวังให้ดีอ่ะโอ้ยพี่ต้นนะไม่มีทางรู้หรอกนะถ้าเกิดพี่ดินอ่ะไม่เผลอพูดออกไปสัญญากันเลยเออไม่รู้แหละยังไงก็เดี๋ยวไปทานข้าวแล้วกันนะโชคดีนะฟ้าขอให้แกได้ขอให้แกโดนนี่มีทะลึ่งใครบอกว่าทะลึ่งนี่ฉันหมายถึงว่าขอให้แกเนี่ยนะได้ใจคุณวีแล้วก็ขอให้คุณวีเนี่ยโดนใจแกฉันก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะฉันจะไม่ลงจากคานสักทีเชื่อฉันยังไงนะแกได้สละโสดกับคุณวีแน่หรอก็คุณวีเนี่ยนะเขาตรงตามมาตรฐานแกทุกอย่างใช่หรอก็ใช่อ่ะเหลืออย่างเดียวก็คือความรักซึ่งฉันเชื่อว่าแกเนี่ยนะรักคุณวีได้ไม่ยากหรอกหรออย่ามัวแต่หรอรีบไปเลยรีบไปพิชิตใจว่าที่สามีในอนาคตของแกฉันไปนะบีบีเอ้านี่ยังไม่ลงบีอีกเหรอคุณวีเขารอแกนานแล้วนะเอานี่เอาโทรหาแม่ฉันใช่ไหมเฮ้ยจริงด้วยอ่ะแกอย่าโทรบอกแม่ฉันได้ไหมว่าฉันอะไรยังไงกับคุณวีอ่ะทำไมล่ะถ้ามันไม่สำเร็จอ่ะฉันไม่อยากให้แม่เสียใจไม่เป็นไรหรอกนะนี่โทรบอกแม่แกนิดนึงแม่แกจะได้ใจชื้นขึ้นมาว่าแกกำลังปฏิบัติการหาแฟนอยู่เฮ้ยเป็นดิจะมีแม่ที่ไหนเขามีความสุขล่ะถ้าเห็นลูกแฮวแล้วแฮวอีกอ่ะรอให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยบอกนะเอางั้นเหรออืมโอเคนะตามนี้โอก็โอโอเคบาย love you love you ฮัลโหลคุณแม่เหรอคะคุณวีคะตะลึงไปเลยใช่ไหมคะคุณฟ้าครับคะรองเท้าคุณนะครับมีหน้าล่ะตอนเดินฟ้าตารู้สึกแปลกๆอะค่ะงั้นเดี๋ยวฟ้าขอตัวไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะตามสบายครับค่ะบอสอะไรนะคะไปออฟฟิศเดี๋ยวนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะที่วันนี้ฟ้าติดงานด่วนอะเสียเลิกหมดเลยอะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับไว้วันหลังก็ได้คุณฟ้าทำงานก่อนเถอะขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจฟ้าฟ้าไปนะคะเดี๋ยวครับคุณฟ้าคะคุณนนท์ครับครับผมนะครับคุณวีครับนี่คุณวีจะไปเยี่ยมใครเหรอคะนี่ไงครับฟ้าไม่ได้ป่วยนี่คะแต่ถ้าคุณไม่ทานอาหารเช้าบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็จะป่วยเตรียมไว้ให้คุณรู้ว่าคุณตื่นสายแน่ๆยายบีบีเป็นคนโทรรายงานคุณวีใช่ไหมคะลาไปเถอะครับขอบคุณค่ะทำอาหารเช้าให้ด้วยอ่ะน่ารักอ่ะ
อ้าวสวัสดีครับคุณดินอ้าวสวัสดีครับคุณวีครับคุณวีคะนี่คุณวีเป็นคนจัดเตรียมเองเหรอคะจัดได้น่ารักมากๆเลยนะคะคอยดูนะคะฟ้าเนี่ยจะทานคนเดียวไม่แบ่งให้ใครเลยค่ะจริงๆนะคะได้เลยครับพูดอะไรอ่ะพูดอะไรใครพูดอะไรก็นายพูดอ่ะเพราะว่าคุณงกไงอ้าวก็นี่มันของฉันน่ะฉันจะทำไงก็ได้คุณดินก็ทานคุณฟ้าสิครับผมทำมาเยอะนี่นอกจากคุณจะหล่อแล้วคุณยังมีน้ำใจนะครับดังนั้นขออนุญาตไม่เกรงใจแล้วกันนะครับเด็กเอามาให้เสียมันยากเสียมันไม่ยากอร่อยมากครับคุณขอน้องคุณหน่อยดิจิ๊บป้าคุณพี่ครับขอบคุณมากครับคุณหลังทำมาบ่อยๆนะครับเพราะอย่างนี้ไม่มีปัญญาทำหรอกรอกินอย่างเดียวเจอกันแล้วคุณพี่ในดินฝากไว้ก่อนนะคุณฟ้ากับคุณดินที่สนิทกันมากเลยนะครับเหมือนกับว่าจะเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนที่สนิทกันมากครับเฮ้ยเอามานี่มานี่เอามานี่ของฉันก็ผมซื้อคืนให้ก็ได้ของฉันนะอะไรกันต่อยคุณต่อยพี่งกเลยนะฉันจะกินของเด็กไทยดีเด็กหญิงฟ้าที่คุณจะแย่งของกันไปถึงไหนแย่งนมกันไม่เห็นไงป๊อปนี่หยุดบอสคะบอสเรียกพวกเราเรียกฟ้ามาเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าคะหรือว่ามีเรื่องขอขาดบาดตายเอามานี่ก็คือเรื่องที่นายดินเนี่ยจะลาออกหลังจากช่วยงานถ่ายแบบเสร็จโชคดีนะจ๊ะนายดินถ้าเกิดว่านายได้งานใหม่หรือว่ามีเรื่องราวยังไงเนี่ยโทรมาเล่าให้ฉันฟังบ้างนะฉันคิดถึงนายแย่เลยอ่ะโอเคมั้ยซาบซึ้งนะเสแสร้งสุดๆเสแสร้งอะไรล่ะผมจะบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่โอเคนะหมายความว่ายังไงคะก็คุณฟ้าในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้างานของนายดินผมถึงเรียกคุณมาเป็นการด่วนเพื่อมารับฟังการตัดสินใจของผมอ๋อไม่ได้นะคะบอสจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะบอสจะต้องปล่อยให้เขาไปนะคะในเมื่อเขาอยากจะไปจะไปล้างเขาไว้นี่ไม่มีประโยชน์เลยค่ะถ้าเกิดว่าบอสอยากจะให้เขาอยู่เนี่ยบอสต้องถามเขาสักคำนึงสิคะว่าเขาอยากอยู่หรือเปล่าผมจะอยู่ต่อนี่คุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงให้นายดินอยู่ต่อจะไปรู้ได้ยังไงขอโทษค่ะคือบริษัทของเราตอนนี้มีงานเข้ามาหลายตัวแล้วคุณฟ้าคุณคนเดียวคงทำงานไม่ไหวผมถึงให้นายดินเนี่ยเขาอยู่ช่วยงานคุณเข้าใจยังแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือผมต้องการรูปแบบการจัดงานใหม่ไปพรีเซนต์ให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วที่สำคัญอีกเรื่องนึงเนี่ยนะนมเนี่ยอร่อยมากทีละเทพโทรไปเรื่อยๆนั่นแหละเอาไว้ให้เขาทำเล็บก่อนนะตัวเองหน่อยจะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมอย่าบีบีบีแบนตายพี่ครับพี่ครับไม่ทราบว่าใหญ่เฮ้ยคุณบีบีฮะลงมาหรือยังครับโอ้ยังไม่เห็นเลยครับเห็นแต่คุณฟ้าออกไปคนเดียวครับถ้าอย่างนั้นพี่ช่วยอะไรผมหน่อยครับคือผมมีของมาส่งให้กับคุณบีบีช่วยโทรศัพท์ไปตามให้หน่อยสิครับอ๋อได้ครับจากใครครับได้นี่บอกให้คุณดินรอสักครู่นะคะคนสวยกำลังจะลงไปหาแล้วล่ะI'm sorry.
ิปไปนะเป๊ะจริงค่ะพี่บีกำลังจะลงไปหาแล้วนะคะเอาของฉันคืนไม้หมดเลยนะยังหัวขโมยไงไม่จริงมันแพ้พี่ใช่ฉันเองปล่อยนะไม่ปล่อยถ้าไม่ปล่อยนะฉันจะร้องถ้าเธอร้องฉันก็จะจูบไม่โดนเพราะว่าฉันรู้มุกเธอหมดทุกมุกแล้วเดี๋ยวเธอจะเหยียบเท้าซ้ายฉันใช่ไหมล่ะใครบอกว่าพี่นะสำหรับการที่กล้าอ้างชื่อคุณดินให้ฉันลงมาข้างล่างแล้วมันผิดตรงไหนฉันก็ต้องทำทุกอย่างให้ได้ของของฉันคืนมาเธอเป็นคนขโมยบัตรของฉันไปเองไม่ใช่เหรอเอาคืนมันเดี๋ยวนี้เลยนะล่ะรู้ได้ไงเป็นฉันแหมจะมีสักกี่คนที่กล้าล้วงของงูเห่าอย่างฉันถ้าอย่างนั้นอ่ะก็เอาเงินคืนมาซะดีๆค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารที่นายเสนอหน้าไปต่างจังหวัดแลกกันนายดินเดี๋ยวนายช่วยหารูปรีสอร์ทหรูๆเก๋ๆชื่อชื่อให้ฉันหน่อยนะใน Google อ่ะรู้จักหรือเปล่าเขาว่าเก๋ๆอ่ะคุณผมยังไม่ทันหานะก็แขวะใส่ผมซะละยังไม่ชินอีกเหรอเอ้ยคุณเนี่ยนะไม่เคยคิดจะปรับปรุงตัวกลับให้คนอื่นยอมรับข้อเสียของตัวเองให้ได้แบบนี้คุณวีจะไหวอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรบ้างเปล่าผมรู้นะคุณว่าคุณกับคุณวีเนี่ยคบกันอยู่โอ้โหใครๆก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแหละนายไม่รู้ก็แย่แล้วคุณแน่ใจแล้วเหรอทำไมฉันจะไม่แน่ใจอ่ะในเมื่อทุกอย่างมันลงตัวคุณชอบเขาก็คุณวีอ่ะเป็นคนหล่อเป็นคนน่ารักเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนเทคแคร์คนข้อสำคัญนะเขารับได้ในสิ่งที่ฉันเป็นไม่เคยบ่นไม่เคยว่าฉันสักคำไม่เคยแขวะฉันสักคำด้วยที่คุณตอบผมมาทั้งหมดนี่นะคุณยังไม่บอกผมเลยว่าคุณชอบเขาหรือเปล่าโอ๊ยใครๆก็ชอบคุณวีนั่นแหละอะไรเป็นอะไรอยากจะรู้เลยนักหนาก็ผมอยากรู้ว่าคุณเนี่ยอยากรู้จะได้เลิกร้องหงิงๆสักทีผมไม่ใช่หมาคุณไม่ใช่หมาไปทำงานได้แล้วเฮ้ยไอ้คุณเฮ้ยระวังเฮ้ยมันตายแล้วเฮ้ยมาแล้วเธอจะมาตายขึ้นมาเฮ้ยคุณระวังจะมีที่ไหนแล้วโอ้ผมบอกให้ระวังน้ำแอมจะหยดใส่คุณโอ้โหโอ้โหโอ้ยไอ้เข้ามาสู้เว้ยฮะ 8,000 เขี้ยวสุดๆเลยนะจะจีบหญิงนะมันก็ต้องลงทุนหน่อยแหมกะจะจีบฟรีๆเลยว่างั้นเถอะเอาใหม่พันหนึ่งด้วยอีกพันหนึ่งค่าอะไรครับก็เมื่อกี้เนี่ยนะฉันต้องเอาที่มาสหน้าของฉันเนี่ยออกก่อนเวลาเพราะนายโอ้พันหนึ่งหน้าอย่างเธอเลยนะมาสหน้าพันหนึ่งจำที่ฉันบอกไม่ได้เหรอว่าหน้าอย่างเธอไม่ต้องทำหรอกไม่มีใครก็สนใจทำไปก็ไม่ดีขึ้นฉันขอเตือนนายไว้เลยนะให้หยุดพูดจาดูถูกจับจ้วงฉันเดี๋ยวนี้โถน่าสงสารแหมถ้าเกิดอยากทำจริงๆก็พันหนึ่งคงไม่พออ่ะนี่ฉันให้ไปเลย2,000ถ้าให้ดีเนี่ยบินไปเกาหลีเลยดีกว่าฉันบอกหยุดพูดทำไมจะตบหน้าจะไม่พูดด้วยเลิกคบไปเลยได้ยิ่งดีเลยตั้งแต่เธอเข้ามาในชีวิตฉันนะชีวิตฉันก็มีแต่ความปั่นป่วนวุ่นวายช่วยยายเนื้องอกหุ้ยดียายเนื้องอกนี่เอางานคืนไปของของนายก็คืนไปให้หมดเลยต่อไปนี้เนี่ยนะฉันจะถือว่าฉันกับนายไม่รู้จักกันแม่นางเอกขอให้ทำได้จริงเหรอเดี๋ยวเธอก็ต้องสมซานกับมังงอฉันอยู่ดีเลยยายบีบีโอ้ยโอ้ยพอแล้วคุณบ้าเลยเจ็บโอ้ยคุณเลิกตีผมทีถึงงานไม่เสร็จหรอกเลิกก็ได้แต่นายอย่ามายุ่งโมโหฉันอีกนะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะฝังร่างไร้วิญญาณนายเอาไว้ที่นี่เลยได้สัญญานะว่าจะเลิกตีผมสัญญาโอ้
โอ้ยไปบอกกูว่าไงไม่รู้หรือไงเพราะผู้หญิงกับปากกับใจไม่ตรงกันไม่รู้หรอปากกับใจไม่ตรงกันไม่รู้หรอเอ้ยเดี๋ยวรู้ไอ้ดิไอ้ดิไอ้ดิเล่นอะไรกันเหรอคะโอเคคุณเฟสเปล่าหรอกครับคืออย่างนี้ครับคือคุณฟ้าเธอเจ็บข้อเท้านะครับก็เลยเดี๋ยวผมจะพาไปปฐมพยาบาลนะครับแต่ว่าตอนนี้หายแล้วนะคะหายแล้วก็ดีค่ะงั้นเรามาทานข้าวกันดีกว่านะคะเฟสทำอาหารญี่ปุ่นมาให้คุณเฟสนี่นอกจากจะสวยน่ารักแล้วก็ยังเป็นแม่สีเหลืองอีกนะครับนี่ทำเองหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะดีมากไหมทำเป็นไหมยุ่งอะไรเราแกล้งกันแรงจังเลยนะคะแต่ก็น่ารักดีเชิญทางนี้ดีกว่าครับค่ะเธอเลยค่ะคุณฟ้ามาทานด้วยกันไหมคะอ๋อไม่หรอกครับคุณฟ้าเขาอิ่มแล้วได้ค่ะคุณเฟสหิวพอดีเลยค่ะหิวมากมีของรอจ้องๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้คุณเฟสครับทั้งหมดนี่คุณเฟสทำเองหมดเลยเหรอครับค่ะทำเองหมดเลยลองชิมดูสิคะอร่อยนะคะขอบคุณมากครับคุณเฟสรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราสองคนมาทำงานที่นี่อะเฟสโทรคุยกับคุณดินนะคะก็เลยทราบทำหน้างงทำไมคุณความจริงวันนี้เนี่ยผมให้ทางคุณเฟสเขาแต่ว่าต้องเลื่อนนัดไงเพราะว่าต้องมาทำงานนัดค่ะเฟสชอบถ่ายรูปอะค่ะก็เลยขอให้คุณดินสอนถ่ายรูปหน่อยหรอทานหน่อยสิคะคุณเฟสครับยังไงทานด้วยกันนะครับไม่เป็นไรอะค่ะเธอคุณสองคนจะปรึกษาเรื่องงานกันเฟสขอตัวก่อนดีกว่าค่ะหาสักคำหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมป้อนให้อะไรดีนะทานอีกไหมครับไม่อะค่ะคำเดียวพอเดี๋ยวเฟซขอตัวก่อนแล้วกันนะคะดีค่ะอะไรนะคะรู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้ทานข้าวกับคุณเฟสเชิญค่ะค่ะคุณเฟสครับผมไปส่งเลยครับไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะเฟสกลับเองได้ค่ะบายนะครับบ๊ายบายค่ะบายคุณเห็นเหมือนผมไหมปีกนางฟ้าที่สยามมันจะกลางหลังคุณเฟสเลยเมื่อกี้โอ้โหเยอะไปละเยอะไปละเยอะแน่นอนอยู่แล้วคุณเฟสนะเป็นคนคุยคุณสมบัติเยอะครบเครื่องสวยน่ารักมีเสน่ห์ทำกับข้าวเก่งก็ขอเป็นแฟนซะเลยสิที่ผมพูดไปเนี่ยคุณไม่เข้าหัวบ้างหรือไงฮะว่าอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของผมที่ฉันเคยพูดให้นายฟังเนี่ยมันไม่เข้าหัวนายเลยหรือไงว่าคุณเฟซน่ะเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีทำไมไม่ชอบเขาโถเอ้ยจะเก็บหัวใจไว้ให้ใครล่ะก็เก็บไว้ให้เบื่อชะมัดเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ของฉันฉันเก็บหัวใจไว้ให้เลมี่สิฉันรู้นะโหสวยแล้วยังทำอาหารอร่อยอีกอะเวอร์มากนักหนาเนี่ยต้องตามซะมาถึงนี่เลยเนี่ยฮะบอสค่ะบอสเรียกคุณดินกับยายน้ำเน่าไปทำงานที่ออฟฟิศค่ะหัวหน้านี่แสดงว่าดินยังไม่ออกจากงานหล่อนรู้ได้ยังไงฮะก็บอสนะที่คะโทรเรียกมิ้นให้ไปเอาเอกสารเตรียมพรีเซนต์งานให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้ค่ะหัวหน้าแล้วพอมิ้นเข้าไปเนี่ยนะคะก็เลยเห็นว่า2คนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันค่ะอยู่กัน2คนเหรอใช่ค่ะอันแน่หัวหน้าทำหน้าแบบนี้แสดงว่าจะต้องมีแผนอะไรเร็วๆมาเอาโลกจากมิ้นอีกแล้วใช่มั้ยคะหุบปากไปเลยหล่อนน่ะยังไงเนี่ยนะฉันก็จะไม่มีทางปล่อยให้ยืนน้ำเน่ากับในดินเนี่ยนะอยู่กันแบบ2ต่อ2แน่นอนคุณน้าคะคุณน้าจะไปไหนอะคะไปออฟฟิศท
หาอะไรสนุกๆทำว้าวร้ายขนาดนี้เอาล่อจากมิ้นไปเลยค่ะรอด้วยสิคะหัวหน้าอุ้ยนอนจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ช้างเลยอ่ะโอ้ยมันหนักนะเว้ยเฮ้ยใช้ซะเป็นลูกจ้างเชียเอางี้เลี้ยงน้ำแก้วหนึ่งก็ได้ฮะมา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 ช่วยปิดประตูเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไอ้ต้นเอาไปไว้ไหนเนี่ยคุณอะไรกินให้เสร็จก่อนดีมั้ยเนี่ยก่อนอะไรล่ะเอ้าก็ก่อนที่คุณจะทำงานไงถ้าคุณทำงานไปกินไปนะระบบเผาผลาญคุณจะพังหมดนะเฮ้ยพูดเหมือนคุณวีเลยเหรอแล้วคุณคิดจะเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อสงสัยเนี่ยต้องรอให้คุณเนี่ยเข้าโรงพยาบาลอาการโคม่าแล้วก็นอนเดี้ยงมองเห็นโรงพยาบาลอยู่ปลายเตียงก่อนคุณถึงจะยอมเชื่อใช่ไหมทำไมต้องมาขู่ฉันด้วยก็ได้สงสัยกลัวตายอิ่มแล้วเฮ้ยคำเดียวนี่จะอิ่มได้ไงเฮ้ยทานอีกไม่ทานกินไม่กินไม่กินก็ได้ใช่เธอหรือนี่ที่คอยตลอดมาทำให้คุณถูกใจฉันเหลือเกินเจอกันแล้วอย่าผ่านเลยได้ไหมเธอเสียเธอไปก็คงชอบใจคุณเอารีบคืนรีบคืนคืนอะไรคืนแล้วจะคืนนี่จะดันปากฉันทำไมเช็ดปากเขาเช็ดปากไว้ปากฉันทำไมเช็ดปากเขาเช็ดปากไว้เอาไงอย่าไปยุ่งกับฉันได้คุณฟ้าครับคุณวีมาได้ไงคะผมเห็นครับเห็นอะไรคะผมเห็นคุณดินน่ะกำลังแกล้งคุณอยู่ใช่ค่ะในดินทำไมถึงชอบแกล้งฉันนะคะน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของตนไงสวยป่ะสวยอยู่แล้วสวยก็แกเยอะฉันนะอยากจะเปิดตัวซะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยไม่อยากแอปแมนีตอบไปแล้วแต่แม่ฉันนะสิรับไม่ได้ฉันน่ะก็รับไม่ได้นี่แกฉันถามว่าเสื้อเนี่ยสวยไหมเสื้อเนี่ยสวยก็สวยอยู่แต่สำนวนน่ะเน่าสนิทมีแบบอื่นอีกป่ะนี่อันนี้นี่ ภูมิใจเสนอเลยต้นรักสีฟ้าอันนี้นะฟ้าใสในใจต้นแลมอันนี้ฟ้าสูงแค่ไหนแต่ไม่ไกลหัวใจต้นอันนี้พอฉันจะอ้วกเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ้วกฉันจะบอกว่าเสื้อพวกนี้นะมีตัวเดียวในโลกแกว่าถ้าเกิดเรามาขายที่แผงที่ร้านของเราเนี่ยจะขายได้ป่ะนี่อย่าบอกนะว่าแกทำเองอะโอ้ยฉันน่ะไม่เน่าขนาดนั้นหรอกคนอื่นเขาทำฉันน่ะอยากเห็นหน้าคนทำซะเหลือเกินโเยอะอ้าวโจน้ำส้มพี่ต้นมาได้ไงอ่ะต้นเหรอครับผมชื่อคล้องกันเลยอ่ะจริงเหรอครับเขาชื่อตุ๊ดตุ๊ดเออผมชื่อตุ๊ดตู่ครับตุ๊ดตู่ยินดีที่ได้รู้จักครับเช่นกันครับขอบคุณครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมว่ามาดูว่าพวกคุณเนี่ยโอเคไหมโอเคมากเลยค่ะ
แล้วจะเสร็จงานกันเมื่อไหร่ครับเนี่ยโอ้ยยังไม่ทราบเลยค่ะต้องเตรียมงานอีกเยอะเลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคือเสร็จแล้วอ่ะให้ผมมารับไหมอุ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะฟ้าเกรงใจกลัวว่าจะดึกผมไปส่งให้ก็ได้นะครับดีครับไม่ต้องสามทุ่มก็ควรจะเสร็จแล้วค่ะคุณวีจะรอที่นี่ไหมคะคือฟ้าไม่อยากจะนั่งมอเตอร์ไซค์กลับอะค่ะมันอันตรายนะคะฟ้ากลัวถ้างั้นผมไปส่งคุณก็ได้ครับแต่ว่าผมให้พวกคุณเนี่ยทำงานกันดีกว่าเห็นผมนั่งรออยู่ที่นี่เดี๋ยวจะเป็นกังวลไว้ตอนสามทุ่มผมค่อยมารับนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวฟ้าเดินไปส่งนะคะครับนายดินเดี๋ยวทำงานต่อไปแล้วกันนะน้ำฉันเอามาให้ครับนะคะไม่ต้องขอบใจไปค่ะนี่เก็บให้ด้วยนะไปค่ะบ๊ายบายครับครับผมอันตรายฟ้ากลัวไม่กล้าขึ้นมอเตอร์ไซค์อ่ะของแกของฉันเหรอก็ใช่ไงเอาไปเดี๋ยวนี้รักสวยรักงามกับเขาด้วยนะร้ายจริงๆว่าแต่นี่คุณเป็นแฟนของโจน้ำส้มใช่ไหมครับแฟนเฟิร์นอะไรเพื่อนกันเป็นแฟนกันไม่ได้พ่อแม่กีดกันเหรอคะพูดมาได้พ่อแม่กีดกันเหรอคะไม่ต้องเขินหรอกครับหรือว่าปิดบังเพราะกลัวพี่ดินจะรู้แต่ก็สู้คนบางคนแถวนี้ไม่ได้หรอกนะปากก็พูดไปว่ารักอยู่ใจเดียวแต่ไม่รู้มากับสาวที่ไหนเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยแพ้ครับเพื่อนของผมไม่ใช่แฟนแหมไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะนี่เสื้ออะไรมันดูคุ้นๆเฮ้ยนี่ไม่ได้นะเฮ้ยขอดูหน่อยดิได้ดูคุ้นๆอ่ะเฮ้ยฉันเพิ่งซื้อมาเองของส่วนตัวดูหน่อยไม่ได้นะจุดตุ๊บตู่ครับผมขอโทษครับไม่เป็นไรครับผมจุดตุ๊บตู่ครับผมขอโทษจริงๆครับโอ้ my god เฮ้ยพูดถึงเสื้อเดี๋ยวยังไงผมขอตัวแฟนคุณแป๊บนึงนะครับบอกแล้วไงไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนก็ไม่ใช่แฟนครับนี่มานี่เลยไอ้โจน้ำส้มอะไรปล่อยอยู่นี่นะนี่มานี่เลยมานี่เลยพาฉันไปไหนเนี่ยนี่เจ๊ฟ้าหายงอนหรือยังโอ้ยเจ๊ฟ้าเหรอยังได้ไงอ่ะนี่ฉันทำเสื้อจีบเจ๊ไปตั้งหลายตัวแล้วนะเจ๊ยังไม่เห็นใจฉันอีกเหรอนี่พี่ต้องยอมรับนะว่าคู่แข่งพี่แต่ละคนเนี่ยน่ากลัวมากกับการที่พี่สกินเสื้อคำบอกรักเฮยๆอ่ะยังไม่พอใจผู้หญิงถมเท่าไหร่ไม่เคยเต็มอ้าวหรือจะถอดใจตอนนี้ก็ไม่มีใครว่านะเพราะว่าฉันก็ได้ไม่ต้องเหนื่อยแถมก็ไม่ได้อะไรตอบแทนหายงอนได้แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาเธอไปเลี้ยงขนมปลอบใจเป็นไงโอเคป่ะแค่ขนมเองเหรอโอ้ยไม่พอหรอกกับการที่ฉันช่วยพี่มันต้องเยอะแล้วน้อยไปก็เธอจะเอาไงหัวหน้าขาหัวหน้าขาหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าขาว้าสองคนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันจริงๆด้วยค่ะแล้วทีนี้จะเอายังไงต่อดีคะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะฉันเนี่ยคิดอะไรได้เยอะกว่าที่แกคิดอีกนี่ไปเอาเรี่ยวเอาแรงเอาสมองมาคิดเรื่องเร็วๆได้จากไหนนักหนาคะเนี่ยหัวหน้าฉันนี่สองคนได้โล่งไหมเอาไปค่ะเย็นน้ำเน่านะเย็นน้ำเน่าคราวนี้แหละเป็นโอกาสของฉันที่ฉันจะได้ทำลายแกนี่นางมิ้นค่ะแกโทรหาคุณวีซิโทรไปบอกเขารับรู้หน่อยสิว่าเย็นน้ำเน่ากับคุณดินเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างที่เขานี่ควรจะรับรู้เอาไว้ทำงานกันอย่างเคร่งเครียดเนี่ยนะคะหัวหน้าโอ้ยโง่โง่บึ้งนี่จะต้องให้ฉันบอกแกทุกอย่างเลยหรือไงเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะเป็นคนบอกแกเองว่าแต่ละประโยคเนี่ยแกควรจะพูดว่ายังไงบ้างเข้าใจไหมค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวีคะนี่มิ้นเองนะคะทำน้ำเสียงนี่ตื่นเต้นตกใจหน่อยคุณวีคะคือเผอิญว่าวันนี้เนี่ยนะคะมิ้นค่ะมาทำงานที่ออฟฟิศค่ะเจอที่นี้เนี่ยนะคะมิ้นเห็นคุณฟ้ากับคุณดินเนี่ยเขาทำงานอยู่ด้วยกันค่ะครับผมทราบแล้วครับแต่ว่าที่คุณวียังไม่ทราบเนี่ยนะคะก็คือคุณฟ้าค่ะคุณฟ้าคุณฟ้าทำไมเหรอครับคุณฟ้าคุณฟ้าคุณฟ้าหักค่ะขาหักโอ้กระดิ นี่แค่ส้นรองเท้าหักขาหล่อนไม่หักโอ้หัวหน้าคุณมิ้น
วีคุณวีเปาหลุดไปแล้วค่ะหัวหน้าอะไรเนี่ยแล้วเอาไงต่อดีคะทีเนี้ยขอบใจมากเลยนะพี่ต้นที่ซื้อให้อ่ะโหนี่ไม่ค่อยขูดเลือดขูดเนื้อกันเลยนะโถอีกเครื่องเนี่ยมัน 2-3,000 บาทเองจะจีบสาวทั้งทีไม่ต้องทำป๋าหน่อยตอนนี้เธอเล่นอากูเลเล่เขาเป็นด้วยเนี่ยเป็นสิแต่ว่าเครื่องเก่าที่พี่ดินให้มามันพังแล้วอ่ะตอนนี้ฉันซื้ออากูเลเล่สังเวยให้เธอเนี่ยฉันจะได้อะไรมันเป็นผลดีอ่ะที่เธอช่วยฉันจีบพี่ฟ้าตรงไหนไม่ทราบฉันกำลังแต่งเพลงอยู่แล้วก็คิดว่าจะแต่งให้พี่ฟ้าด้วยแหละแต่ว่าจะบอกว่าเป็นฝีมือพี่แต่งเพลงกับเขาไปด้วยเนี่ยแน่นอนพี่ต้นอันขอบคุณล่วงหน้านะขอบคุณเรื่องอะไรนี่ไงที่พี่จะเลี้ยงโบลิ่งอ่ะใครจะเลี้ยงโบลิ่งเธอไม่ทราบเอาไปเอาเถอะนะไปช่วยไหมไม่ต้องเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงเก่งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครทีหลังก็จะถามโอ้โหมาไวเคลมไวจริงๆเลยนะคะเนี่ยคุณวีค่ะคุณวีค่ะคือแม่ข้างบนนะคะต้องทำใจหน่อยนะคะภาพมันไม่น่ามองเลยอะค่ะคุณฟ้ากับคุณดินเนี่ยนะคะอยู่กันสองต่อสองแบบว่ากำลังแบบคือนี่ฉันยังพูดไม่จบเลยอะหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเพราะฉันสามารถลุกขึ้นยืนด้วยขาของตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใครอย่าคุณฟ้าคุณวีมีพึ่งได้หรือเปล่าเออนี่มีอะไรเหรอคะก็คุณขาหักไม่ใช่เหรอผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลฟ้าไม่ให้ขาหักนะคะใครบอกคุณวีอะเอ้าก็คุณมิ้นท์เขาโทรมาบอกผมว่าคุณน่ะขาหักมิ้นท์หัวหน้าคะมันจะได้ผลเหรอคะหัวหน้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันรู้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะเราได้สร้างความไม่ไว้วางใจระหว่างยายน้ำเน่ากับคุณวีลองคิดดูแล้วกันนะถ้าว่าคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยนะไม่ไว้วางใจกันเนี่ยร้อยทั้งน้อยเนี่ยนะยังไงก็ไม่รอดไรวะชนะเลิศเลยค่ะหัวหน้าเอาโลภเลยค่ะขอบคุณนะคะไปมิ้นกลับกันเถอะเราไปฉลองรับโลกกันดีกว่าไปสละวันนี้หัวหน้าอารมณ์ดีเวอร์เลยค่ะผมขอโทษนะครับที่แบบนี้ต้องตัวคุณไม่เป็นไรค่ะฟ้ารู้ว่าคุณมีเป็นห่วงฟ้าเออแล้วคุณมิ้นเขาโทรมาบอกผมทำไมอ่ะว่าคุณขาหักยินมิ้นเนี่ยคงโทรไปอัมคุณวีเล่นมั้งคะอย่าไปถึงสาเลยค่ะหรือว่าเพื่อนคุณอยากจะทดสอบผมว่าผมอ่ะจริงจังกับคุณมากแค่ไหนผมขอตัวก่อนนะครับคุณฟ้าครับค่ะแล้วขาคุณเป็นไงบ้างขอผมดูหน่อยนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเถอะครับไม่ค่ะอ
พอแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะฟ้ารู้แล้วล่ะว่าคุณวีเป็นห่วงฟ้ามากแค่ไหนผมเองอ่ะก็จริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากด้วยโหนี่ขนาดนั้นเลยเหรอคะพูดไปแล้วคุณฟ้าอาจจะไม่เชื่อผมอ่ะเคยผ่านความรักมาแล้วมันก็ต้องจบลงฟ้าเองก็เคยผ่านความรักมาแล้วเหมือนกันค่ะเคยที่ไหนล่ะเนียนไปเรื่อยผมปิดประตูไม่เปิดรับใครตั้งแต่ตอนนั้นจนผมได้มาเจอคุณมันทำให้ผมกล้าที่จะรักใครขึ้นมาอีกครั้งพูดแบบนี้ฟ้าเขินนะคะผมขอโทษนะครับผมทำให้คุณฟ้าอึดอัดใจไปหรือเปล่าครับไม่เลยค่ะคือฟ้ารู้สึกดีมากเลยนะคะทุกครั้งที่ฟ้ามีเรื่องอ่ะคุณวีเป็นคนแรกเลยนะคะที่เข้ามาช่วยฟ้าขอบคุณมากค่ะผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณฟ้าที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาคบกับคุณหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่ที่คอยตลอดมาควบคุมไม่อยู่รู้เลยว่าตัวสั่นแค่เจอไม่นานถูกใจฉันเหลือเกินเจอกันแล้วอย่าผ่านเลยได้ไหมเธอเสียเธอไปก็คงชอบเธอเสีย
ธอไปก็คงชอบเธอ